รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนช่วงโดยค่ะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการนำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมาดูดอกไม้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นที่ทราบดีกันว่าปลายฝนต้นหนาวช่วงตุลาต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดเดือนพฤศจิกาจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของภาคอีสานจะมีดอกหญ้าที่สวยงามขึ้นตามอุทยานต่างๆที่อุบลราชธานีมีที่ผาแต้มอุทยานผาแต้มนี้ถือเป็นแหล่งสำคัญอยู่ใน Dream Destination 2มีทุ่งดุสิตามีดอกไม้ดอกสวยงามมากมายเลยค่ะอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะคะให้มาเยี่ยมชมดอกไม้นอกจากจะมีความเพลิดเพลินในเรื่องของดอกไม้ที่สวยงามแล้วเรายังได้อากาศบริสุทธิ์ที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะนอกจากจะมีหมอกสายหมอกอากาศเย็นสบายนะคะที่สำคัญที่สุดที่นี่ออกซิเจนเยอะมากเลยค่ะเหมาะที่จะมาฟอกปอดแล้วก็มาชมบรรยากาศพาครอบครัวมานะคะบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเราจะมาดูดอกไม้ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังถือโอกาสเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมกับคำที่ว่าเที่ยวอีสานอุอารยธรรมนะคะแหล่งเรียนรู้ต่างๆตรงนี้ดอกไม้ป่าอาจดูด้อยค่าในสายตาของใครหลายคนแต่หารู้ไม่ว่ายามที่ดอกไม้ป่าบางชนิดพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานแสดงศักยภาพความงามออกมาอย่างเต็มเปี่ยมมนต์เสน่ห์ของมันสามารถชวนให้เราหลงไหลเคลิบเคลิ้มได้อย่างไม่ยากเย็นและที่เอ่ยมาแบบนี้ก็มีเกือบทุกที่ของประเทศไทยแต่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีดอกไม้ที่ใครหลายคนไปเห็นแล้วจะต้องหาโอกาสไปชมกันอีกครั้งแหละค่ะช่วงต้นหนาวของทุกปีหลังฝนทิ้งช่วงลานหินทรายอันโล่งแล้งเหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่เคยมีแต่ต้นหญ้าสั้นๆจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ธรรมชาติประจำฤดูกาลขึ้นเมื่อมวลหมู่ดอกไม้ป่าดอกเล็กดอกน้อยสารพันนับแสนๆดอกที่ซุกซ่อนกายอยู่ใต้ผิวดินต่างพร้อมใจกันผลิดอกแตกกลีบชูช่อสวยเรืองระบำทักทายลมหนาวเปล่าสะพรั่งเต็มท้องทุ่งจากนั้นเดินไปอีกไม่กี่สิบก้าวเราก็มาถึงยังจุดหมายอันดารดาษกว้างไกลไปด้วยมวลหมู่ของดอกสร้อยสุวรรณาสีเหลืองทองอารามแทรกด้วยดอกดุสิตาดอกกระดุมเงินและดอกไม้ป่าสารพัดสารพัน
สอดรับไปกับท้องฟ้าสีครามและฉากหลังของป่าเต็งรังอันเขียวขจีบรรดาดอกไม้ป่าเหล่านี้บางก็ขึ้นเป็นแปลงบางขึ้นเป็นกลุ่มบางขึ้นเป็นดอกโดดบ้างแทรกแซมอยู่กับกลุ่มดอกไม้อื่นๆซึ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของธรรมชาติอย่างลงตัวซึ่งธรรมชาติช่างบรรจงแต่งแต้มสร้างสรรค์สิ่งสวยงามมาให้เราได้ชมกันแบบน่าทึ่งแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินไปชมทุ่งดอกไม้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินตามเส้นทางที่อุทยานกำหนดเพราะดอกไม้ป่าพวกนี้ดอกเล็กและบอบบางมากแถมจะบานเพียงปีละครั้งซึ่งหากมีใครเดินเข้าไปเหยียบย่ำชนิดอยากถ่ายรูปกับดอกไม้อย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าพวกมันย่อมไม่อาจต้านทานทนต่อฝ่าเท้าน้อยใหญ่ของมนุษย์ได้ฉะนั้นทางที่ดีเดินตามทางที่เขากำหนดเถอะค่ะและก็อย่าเด็ดทึ้งดึงจนดอกไม้เสียหายขอให้ดูแต่ตาและให้ดอกไม้ป่าเบ่งบานในหัวใจเป็นดีที่สุดค่ะใครที่ชมทุ่งดอกไม้ป่าเสร็จแล้วโปรดอย่าเพิ่งไปไหนไกลเพราะบริเวณนี้ยังมีความชุ่มฉ่ำของน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่ตกลงเป็นสายขาวฟ่องฟูยาวจากหน้าผามากระทบแอ่งน้ำเบื้องล่างซึ่งแม้ในหน้าหนาวนี้สายน้ำตกอาจจะดูเบาบางไปบ้างแต่ก็ยังไม่วายที่จะทิ้งลายความสวยไว้ให้ชื่นชมกันค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสก็แวะไปชมดอกไม้ป่าบานบนพลานหินได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงราวเดือนกุมภาพันธ์โดยผู้สนใจสอบถามข้อมูลเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ทททสำนักงานอุบลราชธานีโทร045-243-770 045-250-714ค่ะรถยนต์ฮุนไดครับต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำเรื่องดีๆให้กับสังคมครับให้ผู้ดื่มได้รับผิดชอบกับสังคมบ้างที่สร้างจิตสำนึกช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับเพราะว่าไม่อยากเห็นเหยื่อที่เกิดจากคนเมาแล้วขับค่ะเราก็เคยเป็นผู้ที่เมาแล้วขับถ้าคนเมาไม่เมาแล้วขับครับเพื่อสังคมและคนรอบข้างมันอยากถามคำอาชีพคุณไม่ห่วงมาช่วยกันเถอะครับเมาอย่าขับเถอะครับคุณไม่รักชีวิตตัวเองเลยนะครับเมาไม่ขับคุณทำได้ Hyundaiคนส่วนใหญ่มองว่าผมมีทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาสิ่งอื่นแต่ผมคิดต่างเพราะสำหรับผมการที่รู้ว่าผมมีพร้อมมันเป็นพลังที่จะมาสร้างสิ่งที่มีความหมาย Ford Focus พลังในตัวคุณเปิดรับมุมมองใหม่แห่งความสุขสัมผัสโลกมุมใหม่กับชีวิตเหนือระดับ New Honda Step Wagon Spada